อย่างก่อนหน้านี้ตอนที่เริ่มสัมภาษณ์คุณชูวิทย์มีการร้องเพลงหนึ่งมันมีความหมายอะไรโอ้โหเพลงนี้เนี่ยนะผมชอบมากเลยเพราะอะไรครับเพราะมันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เพลงนี้ผมร้องแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยผมจึงขอมอบเพลงนี้เนี่ยให้กับคุณอุ๋งอิงให้คุณอุ๋งอิงเนี่ยได้ฟังเพลงนี้แต่คุณอุ๋งอิงเนี่ยอาจจะยังเด็กเกินไปเพลงนี้ดังเนี่ยสมัยคุณอุ๋งอิงคงจะเป็นสักไม่กี่ขวบนะครับและเพลงนี้ขอมอบให้อีกคนหนึ่งก็คือพรรคก้าวไกลเป็นเพลงชื่อเพลงไว้ใจเพราะรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดว่ายังเข้าใจทุกครั้งที่เธอห่างหายยังไว้ใจยังปล่อยเธอตามลำพังไม่คิดว่าความไว้ใจจะกลายเป็นความเหินห่างผลลัพธ์คือความจืดจางหมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิมสุดท้ายคือเจ็บบาดเจ็บเจียนตายโดนเธอทำร้ายเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนเจอจากความไว้ใจคือผมจะเรียนให้ทราบนะครับว่าเพลงนี้เขาบอกว่าเพราะรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดว่ายังเข้าใจทุกครั้งที่ห่างหายยังไว้ใจยังยอมปล่อยเธอลำพังแต่เพราะความไว้ใจจะกลายเป็นความเหินห่างผลลัพธ์คือความจืดจางหมดหนทางจะทำให้เป็นเหมือนเดิมสุดท้ายคืออะไรครับก็คือเจ็บบาดเจ็บเจียนตายเพราะโดนเธอทำเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนมาจากการอะไรไว้ใจจึงโดนทำร้ายแคบเสียคนจุดอ่อนคือการเชื่อถือคนบางคนมีผลคือต้องผิดหวังพรรคก้าวไกลนั้นน่ะจะเชื่อใจใครไม่ได้ครับการเชื่อใจใครก็คือความผิดหวังการไว้ใจแต่เหินห่างผลลัพธ์มันคือความจืดจางนี่ครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนไปถึงท่านนายกอดีตนายกทักษิณด้วยเพราะอะไรครับเพราะสถานะตอนนี้ท่านอาจจะโดนหลอกได้เพราะท่านไปไว้ใจใครไม่ได้ท่านไว้ใจได้คือคุณอุ๋งอิงแน่นอนครับดังนั้นผมฝากเพลงไว้ใจให้กับคุณอุ๋งอิงฝากไปถึงคุณพ่อนะครับและผมเข้าใจคุณอุ๋งอิงดีว่าคุณอุ๋งอิงเป็นบุตรย่อมมีความรักเป็นเรื่องปกติซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชมแต่กระผมนั้นน่ะไม่มีอะไรไปโต้แย้งกับคุณอุ๋งอิงเลยแต่ผมพูดในสถานะคนไทยว่าหนึ่งเสียงหรือหนึ่งคนก็คือนายกทักษิณจะเอาไปแลกกับ26ล้านเสียงของคนที่ลงคะแนนในระบอบประชาธิปไตยอันนี้ต้องคิดดูดีๆนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเพลงนี้ฝากให้พรรคก้าวไกลอย่างที่บอกสถานการณ์การเมืองตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยครับ